ไรเนี่ยปล่อยไม่ปล่อยพี่พี่ชายแกไม่ต้องมาอ้างว่าหนีพี่ชายแกหลอกพวกเราใช่ไหมไอ้หัวขโมยเอากระเป๋าตังค์เพื่อนจะคืนมานะกระเป๋าตังค์อะไรอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะอะไรเนี่ยไปชายบอกมาเดี๋ยวนี้ว่ามันคือกระบอกไฟฉายปรบมือให้การต้อนรับเลขานุการเอกคนใหม่ประจำสถานทูตไทยหม่อมหลวงสรุจจุฑาเทพค่ะปรบมือสิคะชีวันจะถามคุณสรุจก็แค่ตอบคุณชอบทานอาหารแบบไหนคะ A จืด B รสจัด C แล้วแต่อาหารนี่ไม่ได้จะหลอกถามข้อมูลพี่ใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้หลอกถามแล้วแต่อาหารชอบท่องเที่ยวแบบไหนคะ A ภูเขา B ทะเล C ป่าทะเลชอบคู่สนทนาแบบไหนคะ A พูดน้อยกว่าเรา B พูดมากกว่าเรา C พูดเท่าๆกับเราพูดมากกว่าแม่ยังจะขำอีกเวลาคุณยิ้มคุณหัวเราะน่ารักจะตายทำไมไม่ทำบ่อยๆนะน่ารักจริงเหรอค่ะพี่ยังทำงานที่นี่อีก4ปีกว่าจะได้กลับไม่อยากค้างคาใจเรียกพี่ว่าพี่ได้ไหมไม่ต้องเรียกว่าคุณเรียกว่าคุณนี่ชีวันเรียกทุกคนนะคะเรียกมาตั้งแต่เด็กๆก็เราเขียนตรงนี้ไว้ว่าเป็นบ่าวจุฑาเทพที่พี่ให้มาทําห้องให้มาดูแลห้องให้พี่ไม่ใช่เพราะพี่เห็นเราเป็นบ่าวหรอกนะอย่าเข้าใจผิดคิดถึงแค่สวิตช์เหรอครับแล้วคนล่ะคิดถึงมั้ยคนเหรอคะคิดถึงสิคะเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่พี่เจ็บนะเฮ้ยกูจะรู้จริงๆด้วยกูรู้จริงๆด้วยโอ้สะอาดไม่สกปรกวันนี้เรามีนัดไปเที่ยวกันใช่ไหมวันชีวาปวดหัวค่ะไปไม่ได้แล้วงั้นเราก็ไปกัน2คนไปซื้อของเล่นซื้อกิฟต์ซื้อเสื้อผ้าว่างค่ะยุ่งอยู่ยังโกรธพี่อยู่หรอใครโกรธไม่ได้โกรธถ้าเรื่องมัสลินน่ะไม่มีอะไรจริงๆไม่เชื่อเขาไม่มาแล้วนะเดี๋ยวเอามาคำถามนะคำถามก่อนจะไหว้พระต้องจุดอะไรก่อนจุดธูปหรือจุดเทียนจุดเทียนเอ้ยก็ต้องจุดไปขีดไฟดิ ตลกไหมตลกไหม งั้นคำถามต่อไปละกันก่อนจะนอนต้องทำอะไรก่อนอาบน้ำแปรงฟ
ฟังก่อนจะนอนก็ต้องเล่นก่อนสิคะได้สักคำไหมคะงั้นอีกคำถามค่ะในทะเลมีอะไรปลาฉลามในทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางเฮ้ทานาก้าามีแมลงตัวหนึ่งเกาะอยู่บนจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งเกาะอยู่บนจมูกกระต่ายมันจึงปัด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 แล้วมันก็บินหนีไปมีแมลงตัวหนึ่งเกาะอยู่บนจมูกกระต่ายจะบินหนีไปก็ได้แต่ขอให้น้องน้อยมีความสุขก็พอผลสอบภาษาอังกฤษออกแล้วนะคะเป็นไงบ้างไม่ผ่านหรอสอบผ่านแล้วค่ะหล่อยแน่ acting หลอกพี่หรอหลายนะเราขอบคุณนะคะที่ติวให้ขอบคุณไม่พออย่าลืมของรางวัลของพี่ค่ะลิสลุดอะไรนะไม่ได้ยินเลยอ่ะอีกทีสิพี่สลุดมาหาพี่ถึงที่นี่มีอะไรหรอคุณสลุดเป็นพ่อเด็กจริงๆหรอคะทำไมคุณถึงพูดแบบนั้นเรารู้สึกยังไงบอกหน่อยสิเจ็บปวดมั้ยไม่นะคะไม่เจ็บเลยความเจ็บปวดคืออะไรคะไม่เจ็บไม่ปวดเราวิ่งแจ้งมาหาพี่ถึงที่นี่ทำไมก็อยากรู้ไงอยากรู้รอพี่เลิกงานอีก 4-5 ชั่วโมงยังรอไม่ได้ถ้าอยากรู้จริงหรอจริงจริงสิคะเรื่องชุดเรื่องรองเท้าเนี่ยพี่เตรียมไว้ให้แล้วนะพี่เลือกเองเลยนี่พี่ไม่เคยเลือกชุดให้ผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยนะเนี่ยต้องออกมาสวยแน่เลยชีวันจะใส่ชุดเบาจะใส่ชุดหลอยจะใส่อะไรก็ได้จะใส่ผ้าถุงไม่ต้องชีวันไปรวมกับสะพ้ายจุฑาเทพชีวันไม่รวมอ่ะคุณอาทั้งสองคนรับรู้ไว้เลยนะผมจะเอาชีวันทำเมียให้ได้คุณสลุดคุณสลุดมันคนเกิดมารักเขาข้างเดียวมันก็หนาวแบบนี้แหละพี่พูดถึงเรื่องอะไรอะคะคนไม่มีความรักอยู่ท่ามกลางคนมากมายก็มีแต่สนุกแต่คนที่รักเขาข้างเดียวแบบพี่ต่อให้อยู่กับคนทั้งโลกใจจะรออยู่แค่คนคนเดียวคนอื่นไม่สนไม่เอานี่แหละที่เรียกว่าหนาว A happy heart is better than gloomy castle แปลงง่ายๆก็ขับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากถ้าได้อยู่กับคนที่เรารักเนี่ยที่ไหนๆก็เป็นสวรรค์สรุปว่ารับรักพี่นะพูดอะไรไม่รู้เรื่องชีวันเนี่ยจะคุยด้วยเล่าพี่ชายก็พี่ชายงั้นพี่ชายขอก่อนหน่อยนะถ้าเป็นเรื่องของมัสลินเนี่ยต้องหงุดหงิดทุกทีคงเป็นเพราะก็บอกว่าไม่ต้องพูดไงคะ
ไม่พูดก็ได้เขียนเอาเขียนเขียนอะไรคะว่าไม่ได้หึงไงครับไม่ได้หึงไงเล่าเอาไปเลยตีตอนที่พี่รู้สึกในรักชีวันแบบน้องมันตอนไหนจะเริ่มต้นยังไงครับชีวันขอไปเข้าครัวทำโจ๊กให้คุณทวดก่อนนะคะเอาพี่สลุดมานี่เลยตัวดีจะไปไหนโอ้โหคุณสลุดไม่เท่เลยครับพี่สลุดรักชีวันพี่สลุดรักชีวันพี่สลุดรักชีวันเทวพงแฟนคอน After Party Live Streaming Ticket on Sale ใครกดบัตรไม่ทันสามารถซื้อบัตร Live Streaming ได้ที่3 Plus นะคะทุกคนครับซื้อตัวผ่านเว็บถูกกว่าไม่มีค่าบริการนะครับซื้อผ่านเว็บไม่มี Payment Fee นะจ๊ะแฟนๆสามารถซื้อบัตร Live Streaming งานเทวพงแฟนคอน After Party ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศกนี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus ทีมหน้าจอก็ฟินได้